บทภาชณีที่ชื่อว่าอุตริมนุสธรรมได้แก่ฌานวิโมกสมาธิสมาบัติญาณทัศนะมัคคภาวนาการทำผลให้แจ้งการละกิเลสภาวะที่จิตปลอดจากกิเลสความยินดีในเรือนว่างคำว่าฌานได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานคำว่าวิโมกได้แก่สุญญตวิโมกอนิมิตตวิโมกอัปปนหิตวิโมกคำว่าสมาธิได้แก่สุญญตสมาธิอนิมิตตสมาธิอัปปนหิตสมาธิคำว่าสมาบัติได้แก่สุญญตสมาบัติอนิมิตตสมาบัติอัปปนหิตสมาบัติคำว่าญาณทัศนะได้แก่วิชชา3คำว่ามัคคภาวนาได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8คำว่าการทำผลให้แจ้งได้แก่การทำโสดาปัตติผลให้แจ้งการทำสักกทาคามิผลให้แจ้งการทำอนาคามิผลให้แจ้งการทำอรหัตผลให้แจ้งคำว่าการละกิเลสได้แก่การละราคะการละโทสะการละโมหะคำว่าภาวะที่จิตปลอดจากกิเลสได้แก่ภาวะที่จิตปลอดจากราคะภาวะที่จิตปลอดจากโทสะภาวะที่จิตปลอดจากโมหะคำว่าความยินดีในเรือนว่างได้แก่ความยินดีในเรือนว่างด้วยปฐมฌานความยินดีในเรือนว่างด้วยทุติยฌานความยินดีในเรือนว่างด้วยตติยฌานความยินดีในเรือนว่างด้วยจตุตฌานกล่าวอวดปฐมฌาน71คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วต้องอบัติปาจิตตีคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานอยู่ต้องอบัติปาจิตตีคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าปฐมฌานแล้วต้องอบัติปาจิตตีคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานต้องอบัติปาจิตตีคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญในปฐมฌานต้องอบัติปาจิตตีคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าทำปฐมฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกทุติยฌานจตุตฌานคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าตติยฌานจตุตฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้จตุตฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำจตุตฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกสุญญตาวิโมกอัปปนหิตะสมาธิคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าสุญญตาวิโมกแล้วข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตวิโมกอัปปนหิตะวิโมกสุญญตาสมาธิอนิมิตตสมาธิอัปปนหิตะสมาธิแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อัปปนหิตะสมาธิข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอัปปนหิตะสมาธิให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกสุญญตสมาบัติอัปปนหิตสมาบัติคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาบัติอนิมิตตสมาบัติอัปปนหิตสมาบัติแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อัปปนหิตสมาบัติข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอัปปนหิตสมาบัติให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกวิชชา3คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าวิชชา3แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้วิชชา3ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำวิชชา3ให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อิทธิบาท4ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอิทธิบาท4ให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกอินทรีย์5พละ5คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าอินทรีย์5พละ5แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้พละ5ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำพละ5ให้แจ้งแล้ว
ต้องอบัติปาจิตตีบอกโพชฌงค์7คำว่าบอกคือภิกษุบอกแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าโพชฌงค์7แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้โพชฌงค์7ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำโพชฌงค์7ให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกอริยมรรคมีองค์8คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าอริยมรรคมีองค์8แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อริยมรรคมีองค์8ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอริยมรรคมีองค์8ให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกโสดาปัตติผลอรหัตตผลคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อรหัตตผลข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอรหัตตผลให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกการสละราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าสละราคะแล้วข้าพเจ้าสละโทสะแล้วข้าพเจ้าสละคายพ้นละสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกว่าจิตปลอดจากราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากราคะจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานจตุตฌานในเรือนว่างคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานในเรือนว่างแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้จตุตฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำจตุตฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและทุติยฌาน72คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและทุติยฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและทุติยฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและทุติยฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและตติยฌานจตุตฌานคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและตติยฌานปฐมฌานและจตุตฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและจตุตฌานแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและจตุตฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและสุญญตาวิโมกข์อัปปนหิตสมาธิคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสุญญตาวิโมกข์อนัมมิตาวิโมกข์อัปปนหิตวิโมกข์สุญญตาสมาธิอนิมิตตสมาธิอัปปนหิตสมาธิแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอัปปนหิตสมาธิข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอัปปนหิตสมาธิให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและสุญญตสมาบัติอัปปนหิตสมาบัติคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสุญญตสมาบัติอนัมมิตสมาบัติอัปปนหิตสมาบัติแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอัปปนหิตสมาบัติข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอัปปนหิตสมาบัติให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและวิชชา3คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและวิชชา3แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและวิชชา3ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและวิชชา3ให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอิทธิบาท4ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอิทธิบาท4ให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตี
บอกปฐมฌานและอินทรีย์5พละ5คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอินทรีย์5พละ5แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและพละ5ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและพละ5ให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและโพชฌงค์7คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและโพชฌงค์7แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและโพชฌงค์7ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและโพชฌงค์7ให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์8คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์8แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์8ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์8ให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและโสดาปัตติผลอรหัตตผลคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอรหัตตผลข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอรหัตตผลให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานสละราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานข้าพเจ้าสละราคะข้าพเจ้าสละโทสะแล้วข้าพเจ้าสละคายพ้นละสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานจิตปลอดจากราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากราคะจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะต้องอบัติปาจิตตีบอกทุติยฌานและจตุตฌาน73คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและตติยฌานทุติยฌานและจตุตฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยฌานและจตุตฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำทุติยฌานและจตุตฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกทุติยฌานและสุญญตวิโมกคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและสุญญตวิโมกแล้วและจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะต้องอบัติปาจิตตีบอกทุติยฌานและปฐมฌานคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและปฐมฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยฌานและปฐมฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำทุติยฌานและปฐมฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีวงเล็บมูลในท่านย่อไว้แล้วบอกว่าจิตปลอดจากโมหะและปฐมฌานคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าทำปฐมฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกว่าจิตปลอดจากโมหะและโทสะคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานจิตปลอดจากราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานสุญญตวิโมกอนิมิตตวิโมกอัปปนหิตตวิโมกสุญญตสมาธิอนิมิตตสมาธิอัปปนหิตตสมาธิสุญญตสมาบัติอนิมิตตสมาบัติอัปปนหิตตสมาบัติวิชชา3สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8โสดาปัตติผลสกทาคามิผล
อนาคามิผลและอรหัตตผลข้าพเจ้าสละราคะแล้วข้าพเจ้าสละโทสะแล้วและสละคายพ้นละสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วต้องอบัติปาจิตตีวัตถุกามวาระกถาประสงค์จะบอกปฐมฌาน74คำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัติทุกกฎประสงค์จะบอกปฐมฌานจิตปลอดจากราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าตติยฌานจตุตฌานสุญญตวิโมกอนิมิตตวิโมกอัปปนหิตวิโมกสุญญตสมาธิอนิมิตตสมาธิอัปปนหิตสมาธิสุญญตสมาบัติอนิมิตตสมาบัติอัปปนหิตสมาบัติวิชชา3สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลแล้วข้าพเจ้าสละราคะแล้วข้าพเจ้าสละโทสะแล้วและข้าพเจ้าสละคายพ้นและสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัติทุกกฎประสงค์จะบอกทุติยฌานจิตปลอดจากโมหะคำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วแต่กล่าวว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัติทุกกฎประสงค์จะบอกทุติยฌานคำว่าบอกคือภิกษุต้องการจะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัติทุกกฎวงเล็บมูลในท่านย่อไว้แล้วประสงค์จะบอกว่าจิตปลอดจากโมหะคำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัติทุกกฎคำว่าบอกคือภิกษุต้องการจะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะแต่กล่าวว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัติทุกกฎประสงค์จะบอกปฐมฌานคำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัติทุกกฎประสงค์จะบอกทุติยฌานคำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัติทุกกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าปฐมฌาน75คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าปฐมฌานแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้ปฐมฌานภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำปฐมฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติทุกกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าทุติยฌานคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้ทุติยฌานภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำจตุตฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติทุกกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าสุญญตาวิโมกคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าสุญญตาวิโมกอนิมิตตวิโมกอัปปนหิตตวิโมกสุญญตสมาธิอนิมิตตสมาธิ
อัปปนหิตะสมาธิแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้อัปปนหิตะสมาธิภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำอัปปนหิตะสมาธิให้แจ้งแล้วต้องอาบัติทุกกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าสุญญตาสมาบัติคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าสุญญตาสมาบัติอนิมิตสมาบัติอัปปนหิตสมาบัติแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้อัปปนหิตสมาบัติภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำอัปปนหิตสมาบัติให้แจ้งแล้วต้องอาบัติทุกกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าวิชาสามคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวอวดอนุปสัมบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าวิชาสามสติปัฏฐาน4สมปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นสละราคะแล้วภิกษุรูปนั้นสละโทสะแล้วภิกษุรูปนั้นสละคายพ้นละสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วจิตของภิกษุรูปนั้นปลอดจากราคะจิตของภิกษุรูปนั้นปลอดจากโทสะจิตของภิกษุรูปนั้นปลอดจากโมหะต้องอาบัติทุกกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าปฐมฌานในเรือนว่างคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานในเรือนว่างแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำจตุตฌานให้แจ้งในเรือนว่างแล้วต้องอาบัติทุกกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าจตุตฌานในเรือนว่างคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าภิกษุรูปใดใช้สอยจีวรของท่านภิกษุรูปใดฉันบิณฑบาตของท่านภิกษุรูปใดใช้สอยเสนาสนะของท่านภิกษุรูปใดบริโภคกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าจตุตฌานในเรือนว่างแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำจตุตฌานให้แจ้งในเรือนว่างแล้วต้องอาบัติทุกกฎ76คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าวิหารของท่านภิกษุรูปใดใช้สอยแล้วจีวรของท่านภิกษุรูปใดใช้สอยแล้วบิณฑบาตของท่านภิกษุรูปใดฉันแล้วเสนาสนะของท่านภิกษุรูปใดใช้สอยแล้วกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของท่านภิกษุรูปใดบริโภคแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าจตุตฌานในเรือนว่างแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำจตุตฌานให้แจ้งในเรือนว่างแล้วต้องอาบัติทุกกฎคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าท่านอาศัยภิกษุรูปใดแล้วได้ถวายวิหารได้ถวายจีวรได้ถวายบิณฑบาตได้ถวายเสนาสนะได้ถวายกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารภิกษุรูปนั้นเข้าแล้วกำลังเข้าเป็นผู้เข้าจตุตฌานในเรือนว่างภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้เป็นผู้ชำนาญทำให้แจ้งจตุตฌานในเรือนว่างแล้วต้องอาบัติทุกกฎ